จากปัจจัยทางด้านภูมิรัฐศาสตร์ที่เกิดขึ้นในขณะนี้ครับการย้ายฐานการผลิตมาในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรืออาเซียนรวมถึงประเทศไทยก็เป็นโอกาสทองของเราครับหนึ่งในนั้นก็คือโอกาสในการเป็นฐานของการผลิตวงจรอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งเรื่องนี้ BOI ก็เปิดเผยว่าเดี๋ยวจะมีโรงงานเตรียมเปิด50แห่งด้วยกันสร้างการจ้างงานมากกว่า 80,000 ตำแหน่งครับเรื่องนี้คุณนฤทธิ์เทอร์สถิรศักดิ์เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนหรือว่า BOI บอกว่าตอนนี้เกิดการเปลี่ยนแปลงของโครงสร้างภูมิศาสตร์เศรษฐกิจโลกทำให้เกิดการย้ายฐานการผลิตครั้งใหญ่ของกลุ่มเซมิคอนดักเตอร์และแผ่นวงจรอิเล็กทรอนิกส์หรือว่า PCB ย้ายเข้ามาสู่ไทยเยอะครับเนื่องจากเรามีศักยภาพและก็ความพร้อมต่างๆค่อนข้างมากทั้งโครงสร้างพื้นฐานบุคลากรทักษะสูงและห่วงโซ่อุปทานที่แข็งแกร่งBOI ก็ร่วมกับสมาคมแผ่นวงจรพิมพ์ไทยและสมาคมแผ่นวงจรพิมพ์ฮ่องกงจัดแสดงสินค้าและบริการวงจรอิเล็กทรอนิกส์แห่งเอเชียหรือว่าเทก้าขึ้นเพื่อที่จะประกาศศักยภาพและก็ความก้าวหน้าของการเป็นฐานการผลิตแผ่นวงจรอิเล็กทรอนิกส์ของอาเซียนและโลกก็จัดขึ้น 24-26 กรกฎาคมนี้นี่แหละนะครับและช่วง3ปีที่ผ่านมามีคำขอรับการส่งเสริมการลงทุนในอุตสาหกรรมนี้มากกว่า 530,000 ล้านบาทโดยเฉพาะปี66ครับมีมูลค่าคำขอสูงถึง 334,800 ล้านบาทเพิ่มขึ้น 2.5 เท่าตัวจากปี2565และคิดเป็นสัดส่วนถึง 40% ของคำขอรับการส่งเสริมการลงทุนทั้งหมดถ้าไปพิจารณาเฉพาะกลุ่ม PCB และก็การประกอบแผ่นวงจรอิเล็กทรอนิกส์หรือว่า PCBA การลงทุนเพิ่มขึ้นเป็น9กระโดดทีเดียวนะครับจากหมื่นกว่าล้านบาทมาเป็น 1,860 ล้านบาทแล้วก็ยังโตต่อเนื่องตั้งแต่ปี2566ต่อไปถึงปี2567และ5เดือนแรกของปีนี้ครับมีคำขอรับการส่งเสริมการลงทุน27โครงการมากกว่า 36,000 ล้านบาทส่วนใหญ่เป็นบริษัทจากจีนไต้หวันญี่ปุ่นและฮ่องกงครับซึ่งทางคุณพิธานองค์โคสิทธิ์นายกสมาคมแผ่นวงจรพิมพ์ไทยบอกว่าปัจจุบันแผ่นวงจรอิเล็กทรอนิกส์ของไทยมีส่วนแบ่งการตลาดประมาณ 4% เท่านั้นแต่ถ้ามาเปิดโรงงานในบ้านเราอย่าง BOI ก็แจ้งข้อมูลว่าจะเปิดอีก50โรงงานจะทำให้ market share ของเราเติบโตไปได้ถึง 10% เป็นอันดับ4ของโลกรองจากจีนเกาหลีใต้และญี่ปุ่นส่งผลดีกับเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมของประเทศเกิดการจ้างงานไม่น่าน้อยกว่า 50,000 ถึง 80,000 ตำแหน่งด้วยกันครับขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการเศรษฐกิจ Insight นะครับฝากคุณผู้ชมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16ด้วยนะครับเพียงเท่านี้คุณผู้ชมจะไม่พลาดกับรายการสดและคอนเทนต์ดีๆที่เรามีเสิร์ฟให้คุณผู้ชมตลอดวันครับ